สวัสดีครับผมนายเชษฐ์สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีนะครับในการขอยืดเวลาในการอัปเกรดเจ้าตัว Android App นะครับที่ Submit ขึ้นบน Google Play ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับจะได้รับข้อความแจ้งเตือนถ้าเกิดเรามีแอปบน Google Play ว่าให้ทำการอัปเดตตัว Target API Level เนี่ยนะครับก่อนวันที่31ออกัสนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะอัปเดตแอปเวอร์ชันใหม่คือแอปคุณอาจจะไม่ถูกรีมูฟนะครับแต่เกิดคุณต้องการจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับคุณจะต้องทำการแก้ Android Project ของคุณเนี่ยให้มัน point target ไปที่31ขึ้นไปนะครับซึ่งบางคนอาจจะทำไม่ทันนะครับแต่มีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขแอปนะครับผมจะสอนวิธีการนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอปัญหาเนี่ยแล้ววันเนี้ยก็วันที่30ละเดี๋ยววันที่3หลังวันที่31เนี่ยเราก็จะอัปเดตไม่ได้เราจะขอยืดเวลาได้ไหมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแอปผมหลายตัวเนี่ยก็ปรับให้มันรองรับนะครับเป็นทาร์เก็ต31ขึ้นไปละก็คือไป33 34ละนะครับแต่ว่าก็มีบางตัวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทยอยทำก็ได้เราจะยืดเวลามันนะครับเอาล่ะมาดูกันนะครับอย่างแรกก่อนผมพาไปที่หน้ารวมก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสักแอปหนึ่งแล้วกันนะครับทำให้ดูอย่างเช่นแป๊บนะครับเอาเป็นแอปตัวนี้แล้วกันนะครับชื่อว่าโค้ดโมบายแอปนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนอย่างนี้ถูกต้องไหมครับวิธีการที่จะขอยืดเวลานะครับคือกดไปที่จดหมายแจ้งเตือนตัวนี้แหละนะครับจึ้งนะครับดังนั้นเนี่ยให้ออกแรงสกอร์นะครับมาที่รู้สึกว่าจะเป็นแถวแถวตรงบริเวณตรงนี้วิวดีเทลนะครับจะมีคำว่าวิวดีเทลกดเข้าไปเลยครับแล้วก็พูดง่ายๆมันก็จะมีคำแนะนำว่าฟิกยังไงอันนี้คือเราต้องแก้โปรแกรมแก้โค้ดนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยมันต้องใช้เวลานะเราต้องการจะขอยืดเวลาก่อนตรงนี้เราสามารถขอยืดเวลาได้นะครับจนถึง1 November ปีนี้นะครับก็คือพูดง่ายอย่างยืดได้มาสัก 2-3 เดือนนะครับซึ่งเราก็จะกด request เข้าไปอันนี้ก็ต้องอธิบายเหตุผลนิดนึงนะครับเราอาจจะอธิบายผลว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงโค้ดนะครับก็สักอันนึงแล้วก็กด request ไปโดยปกติเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการรีวิวและแอปพูดแป๊บเดียวนะครับประมาณแทบจะทันทีใดเลยนะนะครับก็เราสามารถที่จะลองมากดที่อินบ็อกซ์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าดูว่าในเคสนี้เนี่ยนะเขาอนุญาตหรือเปล่านะครับก็ในเคสนี้จะกดเข้าไปดูนะครับwe have grant นะครับyou have grant คือคำอนุญาตละนะครับให้ยืดเวลาในการที่เราจะอัปเดตไปถึง1 November ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ระหว่างนี้เราก็ต้องรีบเตรียมที่จะเขาเรียกว่าแก้โปรเจกต์ Android เราเนี่ยให้point ไปที่ target version ใหม่นะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ